และในเรื่องของการควบคุมดูแลนะครับหรือว่าหน่วยงานที่เรียกว่าช่วยกันดูแลแทนพี่น้องประชาชนในเรื่องของพีเอ็ม2.5นะหรือว่าลักษณะอากาศแบบนี้นะครับก็คือทางกรมควบคุมมลพิษเขาออกมาเตือนประชาชน17จังหวัดภาคเหนือนะครับให้เฝ้าระวังสถานการณ์ฝุ่น PM เม2.5นะครับยาวไปจนถึงวันที่12มีนาคมโดยในวันนี้นะครับพบค่าฝุ่นยังสูงขึ้นในทุกพื้นที่นะครับโดยเฉพาะบริเวณตำบลธานีอำเภอเมืองจังหวัดสุขโขทยัยยังต้องเผชิญกับพีม2.5ในระดับสูงที่สุดของภาคเหนือมีปัจจัย มาจากความเสี่ยงหลายๆอย่างนะครับทั้งจากการเผาในพื้นที่โล่งแจ้งและไร่อ้อยส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับมีค่าฝุ่นปรับตัวสูงขึ้นในทุกพื้นที่เช่นเดียวกันนะครับแล้วอยู่ในเกณฑ์ระดับที่มีผลต่อสุขภาพของพี่น้องประชาชนในบางพื้นที่ครับเรื่องนี้นะครับทางด้านของนายปิ่นศักดิก์สุรัตน์สวัสดีอธิบดีกรมควบคุมมลพิษนะครับในฐานะประธานศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศหรือว่าสกพบอกว่าวันนี้ค่าฝุ่น PM 2.5ในพื้นที่ภาคเหนือ17จังหวัด พบค่าฝุ่น PM 2.5ปรับตัวลดลงเล็กน้อยแต่ยังสูงเกือบทุกพื้นที่เกินมาตรฐานในระดับสีส้ม13พื้นที่และสีแดงมี18พื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำปางลำพูนแม่ฮ่องสอนน,น่านพะเยาตากสุขโขทัยและพิษนุโลกอยู่ที่96-143ไมโครกรัมต่อ,อ,อต่อลูกบาทเมตร พบฝุ่นสูงสุดนะครับที่ตำบลธานีนะครับอำเภอเมืองจังหวัดสุโข,ขทยัยเพราะว่ายังพบการเผาในที่โล่งแจ้งอยู่การเผาไร่อ้อยและการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศก็มีผลต่อการสะสมของฝุ่นด้วยพร้อมกับขอความร่วมมือประชาชนนะครับงดการบริหารจัดการเชื้อเพลิงจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายลงทั้งนี้นะครับในพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือมีแนวโน้มฝุ่นละออง จะสูงขึ้นนะครับที่บริเวณภาคเหนือตอนบนและตอนล่างไปจนถึงวันที่12มีนาคมครับค่ะหลายคนบอกว่าช่วงนี้ก็โอ้โหฝุ่นสูงอยู่แล้ว<ม>ยังมีแนวโน้มจะสูงขึ้นอีกหรอรก็ต้องบอกว่ามันเป็นความจริงค่ะคุณผู้ชมซึ่งนอกจากในพื้นที่บริเวณภาคเหนือแล้วอย่างกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเองคุณภาพอากาศ ก็มีคุณภาพอากาศที่อยู่ในระดับปานกลางจนถึงเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพแล้วนะคะหลายจุดมีทั้งสีเหลืองสีส้มนะคะค่าฝุ่นเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นทุกพื้นที่เช่นเดียวกันเนื่องจากสภาพอากาศปิดมีกระแสลมอ่อนและบางพื้นที่การจราจรค่อนข้างหนาแน่นทําให้ฝุ่นเนี่ยเกิดการสะสมตัวค่ะ โดยยังพบเกินมาตรฐานใน,ในระดับสีส้มเนี่ย82พื้นที่นะครับอย่างเช่นที่ตำบลคลองหนึ่งอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีตำบลบางพูดอำเภอปากเกรด็ดจังหวัดนนทบุรีบริเวณริมถนนกาญจนาพิเศษเขตบางขุนเทียนที่ตำบนนลนครปฐมอำเภอเมืองจังหวัดนคปรปฐมที่สวนทวีวฒนารมเขตทวีวัฒนาริมถนนสีนครน,นเขตประเวศนะครับระดับที่ว่าเนี่ยอยู่ที่51-89ไมโครกรัมต่อลูกบาตรเมตร ทางนี้นะครับทางศูนย์แบบจําลองคุณภาพอากาศและภูมิสารสนเทศกรมควบคุมมลพิษได้มีการคาดการสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5ถึงวันที่8มีนาคมว่ามีแนวโน้มที่ฝุ่นละอองจะสูงขึ้นอีกในบางพื้นที่ครับ